มาทีสาพันธ์กรรมบาลกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีผลสำเร็จหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกสาพันธ์กรรมบาลกรรมกรและสาพวกแห่งงานโดยการหันเอาขบวนการแข่งขันหักซาดและพัฒนาติดพันกับเวียกงานวีซ่าเฉพาะตัวจริงกองประชุมใหญ่สหพันธ์กรรมบาลกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครั้งที่7ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่โดยการเข้าร่วมของสหายบุญจันทร์สินทวงศ์เลขาคณะพักรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสหายป้านน้อยมณีประธานสหพันธ์กรรมบาลลาวมีบรรดาสหายสมาชิกกรรมบาลทั่วกระทรวงเข้าร่วมสหายแสงดาววีกัตติยศักดิ์ประธานสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้กล่าวว่าในซุ้มปีผ่านมาได้เอาใจใส่สุขยู่ส่งเสริมความฮู้เกี่ยวกับวีซ่าเฉพาะเวียกงานการจัดตั้งก่อสร้างพนักงานทฤษฎีการเมืองคุ้มครองบริหารและภาษาต่างประเทศเพื่อให้พนักงานรัฐกรมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้สำเร็จผลค้นคว้าส่งเสริมพนักงานสมาชิกกรรมบาลไปยกระดับเวียกงานกรรมบาลอยู่ภายในและต่างประเทศตามทื้นที่ศูนย์กลางแบ่งปันให้ได้สำเร็จการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกรรมบาลภายในสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงเพื่อยกระดับให้คณะบริหารงานกรรมบาลกระทรวงบรรดาหักฐานและผู้ช่วยเวียกกรรมบาลนอกนั้นสมาชิกกรรมบาลยังได้ไปทัศนศึกษาอยู่ต่างประเทศและภายในเวียกงานวีซ่าเฉพาะสมาชิกกรรมบาลที่เป็นสมาชิกพรรคได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองและยาสันหาสิบันได้ติดตามการจัดตั้งเคลื่อนไหวของบรรดากรมกองหักฐานพนักงานรัฐกรและสมาชิกกรรมบาลอย่างเป็นปกติโดยซุ้มไส้สร้างและปรับปรุงกฎหมายระเบียบการได้เข้าร่วมในการตีราคาผลงานประจำปีเข้าร่วมในการลงติดตามสุกยู่เวียกงานแข่งขันหักซาดและพัฒนาและค้นคว้าปฏิบัติวินัยต่อพนักงานรัฐกรเข้าร่วมไกลเกียการแก้ไขเงินเดือนเงินเฮงงานให้แก่พนักงานกรรมกรและด้านเวียกงานอื่นๆก็มีผลสำเร็จซึ่งบรรดาผลงานและผลสำเร็จนั้นโดยติดพันกับเวียกงานวีซ่าเฉพาะอยู่ในแต่ละโขงเขตเวียกงานอยู่แต่ละกลมกล่อมอ้อมข้างกระทรวงปัจจุบันสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงมี24ห้าฐานมีสมาชิกกรรมบาลทั้งหมด 1,873 สหายพร้อมนี้กองประชุมยังได้วางทิศทางแผนการในต่อหน้าและบอนบัตรคัดเลือกเอาคณะสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงสุดใหม่ตื่มอีก